ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านให้เขียนร่วมลงนามกับผู้เข้าตกลงความร่วมมือในการนี้ค่ะและนี่คือโครงการค้ำประกันสินเชื่อพอร์ตโฟลิโอการซีซีระยะที่8 4.8 นะคะค่ะเรียนเชิญท่านค่ะและนี่คือหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนะคะในการร่วมกันขับเคลื่อนและได้ขออนุญาตค่ะขอบคุณกรมบริการให้กับพี่ดีเลยค่ะค่ะและนี่คือก้าวสำคัญก้าวต่อไปนะคะลำดับต่อไปนี้ฉันขออนุญาตให้ผู้บริหารอีกครั้งนึงนะคะรบกวนหยิบปากกาขึ้นมานะคะแล้วก็สวดปากกาทำเหมือนกับคุณท่านลงนามนะคะแล้วก็รบกวนมองกล้องให้สื่อมาช่วยค่ะโอเคครับขยับกล้องนี้นะครับผมมองไว้นะครับแค่ขวานะครับเพียงสองขวานโอเคครับกล้องหลังก่อนนะครับขอบคุณนะได้ครับได้ครับกล้องวิดีโอด้วยนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ SME นะครับของบ้านเรานะครับที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ SME ซึ่งเป็นฐานรากทางด้านเศรษฐกิจนะครับและการลงทุนนะครับก็รวมถึงสตาร์ทอัพต่างๆนะครับที่วันนี้ปสย.ได้ร่วมกับ18ธนาคารชั้นนำของประเทศไทยนะครับในการที่นะครับจะร่วมกันพัฒนาการปล่อยสินเชื่อให้กับปสย.ให้กับ SME เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้นนะครับโดยทางปสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันนะครับให้กับ SME และให้กับ SME เพื่อให้ SME สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนก็คือธนาคารทั้ง18แห่งนะครับได้สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้คล่องขึ้นนะครับในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีของ SME ของการลงทุนในภาวะที่การลงทุนของบ้านเราเนี่ยนะครับกำลังถดถอยหรือว่าเติบโตที่ช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้การค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ถึง 150,000 ล้านจากวงเงินที่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้เห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็เห็นว่าเป็นแสงสว่างของ SME ของการลงทุนรวมถึงของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นนักลงทุนนักอุตสาหกรรมนะครับต่อไปเนี่ยครับภายภาคหน้าที่มีความเข้มแข็งประสบความสำเร็จได้ครับเรื่องของเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ SME นี่ทางแบงค์จะเป็นครับถ้าหากว่า SME เข้าไปค้ำประกันเนี่ยนะครับก็ทำให้ความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นลูกค้าชั้นดีนะครับเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยก็จะได้อัตราพิเศษนะครับทั้งนี้จะลดได้มากที่สุดเท่าไหร่เนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารที่ได้ตกลงกับปสย.ไว้ครับมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเท่าไหร่ที่ใช้ในสื่อต่างประเทศครับก็ประมาณนะครับ 4% ครับ 4% ซึ่งก็ต้องถือว่าก็เป็นระดับที่ผู้ประกอบการ SME สามารถที่จะดำเนินโครงการได้ดีด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำนะถ้าเกิดยอดเป็นข้อมูลนี้ทางภาครัฐจะเข้ามาพัฒนาที่ไหนได้เฉพาะกลุ่มจริงๆแล้วต้องบอกว่าการบริหารงานของ ของบสย.เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเว้นค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับก็เพื่อเปิดโอกาสให้ SME สามารถได้เข้าถึงแหล่งทุนที่มีต้นทุนต่ำที่สุดนะครับถามว่ารัฐบาลจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คงอยู่ที่ทางบสย.นะครับว่าจะสามารถที่จะ
รับตรงนี้ได้แค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าด้วยการบริหารจัดการของบสย.เนี่ยนะครับบสย.ก็สามารถที่จะรองรับตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งโครงการต่างๆทางบสย.ประกาศให้ในกี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกจะ30%แล้วสูงจากเดิมครับครับสูงกว่าเดิมนะครับครับเพื่อให้ธนาคารทั้ง18แห่งสามารถพิจารณาสินเชื่อได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นนะครับแต่ว่า SME ที่ทางบสย.ค้ำประกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมีความตั้งใจในการทำธุรกิจในการลงทุนเป็นหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าที่ปล่อยมาตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับอัตราหนี้เสียเนี่ยนะครับมีน้อยมากนะครับเข้าใจว่าต่ำกว่าครับครับต่ำกว่า 8% นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นอัตราที่น้อยมากครับคำก้อนแรกคำก้อนแรกเนี่ยนะครับเราได้วงเงินมา150,000 ล้านนะครับคือทางบสย.มีความตั้งใจว่าอยากจะผลักดันและก็กระตุ้นการลงทุนเนี่ยนะครับให้รวดเร็วก็จะพยายามที่จะคัดกรองนะครับSME นะครับให้สามารถที่จะค้ำประกันได้ประมาณสัก70,000 ล้านในปีนี้ใน4-5 เดือนที่จะถึงนี้นะครับเพื่อช่วยรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยในด้านการลงทุนนะครับครับหลังจากที่เปิดวันนี้แล้วเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าทาง SME ที่กำลังต้องการขยายการลงทุนก็ดีกำลังมีความจำเป็นต้องเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อที่จะไปพัฒนาโครงการต่างๆของตัวเองนะครับเมื่อวันนี้พวกเราได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ออกไปผมมั่นใจว่านะครับภายในสิ้นปีนี้70,000 ล้านตามที่บสย.ได้ตั้งใจไว้เนี่ยนะครับก็จะประสบความสำเร็จครับได้กระบวนการในการคุ้มครองลูกค้าที่มีที่จะขายความทุนตัวลงจากที่เราต้องมีในกระตุ้นครับในด้านของการคัดกรองนะครับก็ต้องเรียนว่าทางบสย.ได้ปรับนโยบายในวิธีการต่างๆก็คือนอกเหนือจากดูทางด้านธุรกิจทางด้านความรู้ความสามารถทางด้านระบบบัญชีของ SME แล้วนะครับก็ยังจะเข้าไปสนับสนุนให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินในเรื่องการบริหารจัดการด้านบุคคลการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางบสย.มีบุคคลที่มีความชำนาญมีความรู้จะเข้าไปช่วยตรงนี้ด้วยนะครับทั้งสี่แบงก์ต่างๆเขาพร้อมที่จะปล่อยกู้ทันทีหลังจากที่ลงนามเลยต้องบอกว่าแบงก์เนี่ยพร้อมมากนะครับแล้วก็แบงก์ที่18แบงก์เนี่ยนะครับท่านที่ทางประธานได้ไปประสานนะครับทั้ง18แบงก์เนี่ยนะครับมีความตั้งใจสูงที่อยากจะเร่งในการปล่อยกู้แล้วก็มีความพร้อมสูงเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่า เงินในธนาคารเนี่ยนะครับมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงแต่ว่าในเมื่อเศรษฐกิจมันกำลังหดตัวอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับแบงก์เองก็กลัวนะครับว่าหนี้ที่ปล่อยออกไปนั้นนะครับจะเกิดหนี้เสียนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยบสย.ก็ได้รับวงเงินมาถึง150,000 ล้านก็เข้ามาเสริมตรงนี้นะครับผมมั่นใจว่าแบงก์จะต้องกระตือรือร้นนะครับในการเข้ามาร่วมกับบสย.ในการปล่อยกู้ให้กับ SME ในครั้งนี้